และในคลิปนี้ครับเราจะประกอบด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่างสไปเอสพีดีบี้เดอะสกาซอมบี้เซนเซอุงเอิงและมิสเตอร์บีทครับเขาคือชายผู้ไม่เปิดเผยใบหน้าเขาคือครีเอเตอร์ผู้มีความคิดสร้างสรรค์เขาคือมือสังหารยูทูบเบอร์กับเขาคือใครในคลิปนี้ครับนักสังหารยูทูบเบอร์ดีวายเฟมัสก่อนเริ่มคลิปนี้ครับคุณผู้ชมต้องสัญญากับผมก่อนว่าคุณจะใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ไม่ว่าผมจะพูดอะไรออกไปก็ตามครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องทั้งหมดหรือบางเรื่องหรือบางอย่างที่ผมพูดไปมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นและถ้ามันมีจริงและเป็นเรื่องที่ผิดคุณผู้ชมสามารถเตือนผมได้นะครับไม่ใช่เข้าข้างกันและตามเดิมครับผมระหว่างที่รับชมคลิปนี้เปิดใจให้กว้างหาขนมและน้ำมารับประทานระหว่างชมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ครับถ้าคุณชอบกดปุ่มซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้ค่าขนมหรือไม่ครับค่ายาพาราตามความต้องการนะครับและที่สำคัญครับกดสมัครสมาชิกเพียงแค่เดือนละ35 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมก็จะได้มีป้ายชื่ออยู่ด้านหลังและมีชื่อขึ้นท้ายคลิปและรับรู้ก่อนใครว่าผมจะทำใครในเขาคือใคร EP ต่อๆไปก่อนใครครับท่านใดที่สมัครแล้วขอบคุณมากๆนะครับผม Enjoy ครับบอกว่าอย่าเลื่อยอย่างที่ผมเคยสปอยไปตอนไลฟ์นะครับที่มีคนโดเนทมาตามเป้าว่าเขาคือใครในเดือนเมษาเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมอยากทำเรื่องของเขามากๆเพราะสำหรับผมแล้วครับเขาเปรียบเสมือนดังนวลบนหน้าไทม์ไลน์ของผมแต่หลังจากที่ผมได้ทำการปรึกษากับหลายๆท่านครับก็ได้ข้อสรุปเรื่องของคุณคนนี้ว่าทำครับแต่ต้องทำในรูปแบบที่เซฟมากๆเพราะถ้าเกิดว่าพลาดเพียงแค่นิดเดียวแล้วก็ผมอาจจะตกอยู่ในเกมจิตวิทยาของเขาเลยก็เป็นได้ครับทำให้ผมเนี่ยต้องทำการบ้านหนักขึ้นกว่าเดิมเลยทำให้เขาคนนี้นะครับผมอาจจะต้องเลื่อนไปก่อนแบบที่ไม่มีกำหนดและแน่นอนครับเพื่อทดแทนที่ผมยังนำเรื่องของเขามานำเสนอไปได้ในคลิปนี้เลยขอหยิบอีกหนึ่งบุคคลที่น่าสนใจอีกคนมาแทนแล้วกันครับมาเรามาทำความรู้จักเขาดีกว่าเขาคือบุรุษผู้มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์เขาคือชายผู้ไม่เปิดเผยหน้าตาเขาคือครีเอเตอร์ผู้มีความคิดสร้างสรรค์และที่สำคัญเขาคือมือสังหารยูทูบเบอร์ด้วยกันกับเขาคือใคร EP 6ในคลิปนี้ครับนักสังหารยูทูบเบอร์ดีวายเฟมัสดีวายเฟมัสครับจริงๆแล้วเขาคนนี้ไม่ได้อยู่ในลิสต์รายชื่อที่ผมลงเอาไว้นะครับแต่ด้วยผลงานใหม่ๆของเขาครับที่ผมเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปดูก็บอกได้คำเดียวเลยว่ากูพลาดไม่ได้และไอสัตว์ขอสักหน่อยแล้วกันดีวายเฟมัสครับเขาคือยูทูบเบอร์ชอสที่กำลังเป็นที่สนใจในชุมชนชอสอย่างมากในช่วงหลายเดือนมานี้ครับตัวคนนั้นนำเสนอเรื่องต่างๆผ่านทางเสียงพูดและการตัดต่อใส่ซับสูตรเป็นเอกลักษณ์ชื่อจริงอายุหรือว่าใบหน้ายังคงเป็นปริศนาครับบอกไม่ได้เลยจริงๆว่าเขาเป็นใครกันแน่ความหมายของชื่อดีวายเฟมัสDY แปลว่าพระเจ้าครับส่วน famous แปลว่ามีชื่อเสียงพอนำมารวมกันแล้วคำว่า DY famous ก็จะมีความหมายว่าผู้มีชื่อเสียงอันศักดิ์สิทธิ์นั่นเองความหมายดีนะเนี่ยรับประกันได้ด้วยผลงานของเขาครับที่มียอดวิวหลายแสนหลายล้านวิวในหลายๆวิดีโอด้วยกันจากการหยิบประเด็นต่างๆที่น่าสนใจทั้งเรื่องดราม่าประเด็นร้อนบุคคลต่างๆหรือบางคลิปก็เป็นการหยิบวิดีโอแปลกๆมานำเสนอให้ดูน่าสนใจเอนเตอร์เทนกลุ่มคนดูของเขาครับผมพูดมาถึงจุดนี้นะครับคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะสงสัยครับว่ายูทูบเบอร์ชอสเนี่ยมันคืออะไรต่างจากยูทูบเบอร์เฉยๆยังไงผมอธิบายง่ายๆนะครับด้วยความที่ว่า 2-3 ปีมานี้แพลตฟอร์ม TikTok คลิปสั้นเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลต่อกลุ่มคนดูเพิ่มมากขึ้นเลยทำให้ช่วงหนึ่งครับคนแห่กันไปดูคลิปสั้นๆใน TikTok กันหมดส่งผลกระทบครับให้แพลตฟอร์มอื่นๆซึ่งแน่นอนครับ YouTube เป็นหนึ่งในนั้นทาง YouTube เองครับก็เลยเริ่มปรับตัวให้ตัวแพลตฟอร์มนั้นมีคลิปสั้นอัปโหลดได้บ้างและนั่นก็คือคลิปช็อตนั่นเองครับเท่านี้แล้วกันครับผมขอไม่พูดรายละเอียดเยอะเพราะถ้าเกิดพูดเยอะกว่านี้คลิปนี้แม่งจะกลายเป็นคอร์สสอนทำ YouTube สนใจสมัครได้นะครับผมเดือนละ99 บาทกูล้อเล่นนี่เฮียถ้าผมได้เงินจำนวน 2.4 ล้านนะครับผมจะสามารถไปถึง100ล้านได้อย่างรวดเร็วแต่มีหนึ่งอย่างครับที่ทำให้ผมรู้สึกว่าชอสเนี่ยต่างจากแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นอื่นๆนั่นก็เพราะว่ามันเนี่ยสามารถสร้างรายได้จากค่าแอดโฆษณาครับได้เหมือนกับคลิปยาวๆใน YouTube นั่นเองในส่วนนี้ผมขอให้คุณชมลิสต์เก็บเอาไว้ก่อนนะครับผมเพื่อเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมในตอนท้ายว่ามันมีอะไรไปเรากลับไปที่ตัวของคุณ DY Famous กันต่อ DY Famous ครับ
คือ YouTuber Shorts ที่มุ่งเน้นไปที่การทำคลิปสั้นอย่างเดียวคนตาม 200,000 กว่าคนสร้างช่องครั้งแรกเมื่อวันที่26เมษายนปี2021ตอนแรกครับเขาดูเน้นการทำคลิปเกี่ยวกับอนิเมะซะส่วนใหญ่แบบพวกคิวสึไคเซนไซเบอร์พังหรือว่าบากิอะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งยอดวิวในการทำช่องช่วงแรกครับนี่ก็ถือว่าเยอะเลยนะครับผมโดยรวมกันก็คือหลักแสนขึ้นทั้งนั้นจนกระทั่งถึงจุดเปลี่ยนครับเขาได้เจอคอนเทนต์ติดดาวนั่นก็คือการทำเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ชื่อดังเปิดด้วยมิสเตอร์บีสต์ครับได้ยอดวิวไปถึง4ล้านกว่าด้วยกันรู้ครับกูก็ทำเหมือนกันครับไอ้เหี้ยไม่ต้องแซวหลังจากนั้นครับเขาก็กลับมาทำคลิปอนิเมะใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งยอดวิวก็ยังคงดีอยู่นะครับอยู่ในหลักแสนอัพเหมือนเดิมแต่เพื่อความชัวร์ครับอ่ะลงเกี่ยวกับยูทูบเบอร์สักคลิปก็แล้วกันสไปเอสพีดีคลิปนี้ครับยอดวิวแม่งล่อไปเกือบ5ล้านวิวด้วยกันโคตรปังอ่ะพี่อ่ะมิสเตอร์บีสู้ทาง2ช่องนี้ไม่ได้อยู่แล้วผมคิดว่านี่น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทำให้เราเนี่ยเห็นเขาหันมาทำคลิปเกี่ยวกับยูทูบเบอร์หรือคนที่มีชื่อเสียงหรือว่ากำลังมีกระแสในช่วงเวลานั้นมากขึ้นเพราะมันได้ยอดวิวนั่นเองครับส่วนนี้ผมไม่ได้จะว่าเลยนะครับเพราะมันก็เป็นเรื่องปกติของยูทูบเบอร์อยู่แล้วครับที่ทำอะไรแล้วมันได้ยอดเขาก็ทำกันแต่มันก็มีผลบางอย่างอยู่ครับที่ทำให้คุณ DY Famous เนี่ยถึงมาอยู่ในเขาคือใคร EP 6นี้ส่วนแรกครับผมจากที่ผมเห็นตัวคุณ DY Famous เนี่ยเขามีช่องทั้งหมด2ช่องด้วยกันช่องแรกชื่อ DY Famous คนตาม 200,000 กว่ามีคลิปอัปโหลดอยู่ประมาณเกือบ300กว่าคลิปด้วยกันอันนี้น่าจะเป็นช่องหลักของเขานะครับกับอีกช่องนึงก็คือมีชื่อช่องว่า DY Famous เหมือนกันเลยแต่ต่างกันตรงฟอนต์ครับยอดคนตามจะอยู่ที่ 60,000 กว่าผมเลยเดาว่าช่องนี้น่าจะเป็นช่องสำรองของเขานะครับประเด็นเลยก็คือ2ช่องนี้ครับมีรอยต่อการสร้างที่ห่างกัน2ปีด้วยกันแถมผมแยกไม่ออกด้วยว่าไอ้2ช่องเนี้ยมันต่างกันตรงไหนแบบคุณพอจะเก็ตมั้ยครับ2ช่องอ่ะจากคนทำคนเดียวกันผมว่ามันจะต้องมีอะไรแบ่งให้ชัดเจนหน่อยว่ะว่าแบบช่องนี้มันทำอะไรต่างจากไอ้ช่องยังไงแต่ถ้าที่ผมดูคร่าวๆครับคือแม่งแทบไม่ต่างกันเลยบางคลิปลงได้ช่องหลักบางคลิปแม่งเป็นคลิปเดียวกันแต่ลงทั้ง2ช่องเลยก็มีแล้วแม่งก็เปลี่ยนแค่แคปชั่นว้ายมึงทำไปทำไมกูงงอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรขนาดนั้นก็ผมบอกไว้ก่อนผมหยิบขึ้นมาพูดเพราะแค่ว่าผมสงสัยเฉยๆครับเพราะตอนแรกเนี่ยผมอยากทำเปรียบเทียบคอนเทนต์ระหว่าง2ช่องนี้นะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างแตกต่างกันยังไงแต่พอได้ดูแล้วผมเลยตัดสินใจว่าจะพูดโดยรวมไปเลยดีกว่าเพราะยังไงก็ตามครับคนทำคลิปเนี่ยก็เป็นคนคนเดียวกันอยู่แล้วแบบคุณก็ใจผมใช่ไหมครับแค่ใช้เวลาที่ควรจะเป็นวันหยุดช่วงสงกรานต์ของผมเนี่ยมานั่งดูคลิปเขาผมก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วนะจะให้กูมานั่งแบ่งเป็นเศษของแต่ละช่องอีกเนี่ยโอ้โหกูว่าไอ้สัตว์กูอยากไปเล่นน้ำทำไมถึงมีคนไม่ชอบ DY Famous ประเด็นนี้น่าสนใจนะครับตอนแรกที่ผมดูคอนเทนต์ในช่องเขาเนี่ยบางคลิปรู้เลยกูไม่ต้องเปิดคอมเมนต์ดูหรอกไอสัตว์แม่งโดนด่าแน่นอนอันนี้ผมถือว่าไม่แปลกอะไรนะครับตัวเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วและอาจจะจงใจด้วยซ้ำที่จะทำคลิปออกมาในรูปแบบนี้แต่ผมสงสัยครับแบบบางคลิปที่แม่งไม่น่ามีประเด็นอะไรอ่ะพอกูเปิดเมนต์มาอ่านเท่านั้นโอ้โหมันทำไมวะคุณดีว่าเฟมัสมันถึงมีคนด่าขนาดนี้คุณสงสัยไหมครับตอนแรกผมพยายามค้นหาในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับว่าแบบช่องเขาได้มีประเด็นดราม่ากับใครหรือว่ายูทูบเบอร์ช่องอื่นๆหรือเปล่าแต่ก็ไม่เจออะไรพอจะอ้างอีกแบบชัดเจนได้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณผู้ชมได้ยินหลังจากนี้เป็นเพียงสมมติฐานของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับสมมติฐานที่1การใช้คำพูดการใช้คำพูดครับอันนี้จริงๆเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากๆในปัจจุบันนะครับถ้าพูดไม่ระวังหรือใช้คำกำกวงนิดเดียวเนี่ยความหมายที่จะสื่ออาจเปลี่ยนได้เลยซึ่งกรณีของคุณ DY ครับมันก็มีบางคอนเทนต์ผมคิดว่าแค่บางส่วนนะครับไม่ใช่ทั้งหมดที่มีการใช้คำพูดไม่เหมาะสมและแบบแม่งไม่สมเหตุสมผลด้วยครับเหมือนอยู่ๆเขาคิดอยากจะพูดแบบนี้แม่งก็พูดออกมาอย่างคลิปนี้ครับที่มีทหารทดสอบเครื่องช็อตไฟฟ้าอยู่ๆเขาก็เรียกคำนำหน้าของผู้หญิงคนนี้ว่าชนีนางนี้แทนที่จะเรียกว่าเธอคนนี้เฉยเลยนี่คนนี้ไม่เชื่อว่าปืนช็อตไฟฟ้าจะทำให้เธอเสียอาการล้มหน้าลงพื้นได้แบบมึงเก็ทป่ะมันเรียกง่ายกว่านะเธอคนนี้อยู่มึงเปลี่ยนเป็นคำว่าชนีอ่ะมึงทำทำไมซึ่งคำว่าชนีครับเอาจริงๆบางคนก็มองว่าเป็นการเรียกผู้หญิงแบบไม่ให้เกียรติกันครับหรืออย่างคลิปนี้ครับที่มีเกี่ยวกับอุงเอิงแต่มึงกลับหยิบเขามาพูดได้5อันดับคนดังที่ออกจากค่าย SPD ไม่รวมแก้วหน้าม้าแถมเรียกเขาว่าแก้วหน้าม้าซึ่งอย่างที่ผมบอกครับนี่2024แล้วการบูลลี่ไม่ใช่เรื่องตลกครับ not good อันนี้แค่จุดเล็กๆนะครับเพราะถ้าเกิดคุณเข้าไปดูคอนเทนต์ของเขาจริงๆยังมีอีกหลายวิดีโอด้วยกันครับที่มีการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมแบบสุรุ่ยสุร่ายและแบบเยอะแม่งเยอะมากๆอ่ะไอ้เหี้ยเหตุผลที่เขาทำแบบนั้นครับลึกๆผมว่าผมเข้าใจนะครับว่าเพราะอะไรแต่เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมมาร์กไว้ก่อนครับและเดี๋ยวผมจะมาอธิบายช่วงท้ายคลิปสมมติฐานที่2คอนเทนต์ล่อตีนในส่วนของคอนเทนต์ล่อตีนอันนี้มีเยอะมากกูบอกเลยผมขอพูดแบบเร็วๆเลยนะครับเราจะไม่ยกมาอธิบายทั้งคลิปไม่งั้นคลิปนี้แม่งยาว3ชั่วโมงแน่นอนฉะนั้นครับเราจะมาดูตั้มเนลกันดีกว่าเก๋ไก๋เบื่อของไทยไปหาหนุ่มฝรั่ง
คนเรามีรักกันเลิกกันเป็นเรื่องปกติครับไม่แปลกอะไรแต่ข้อความที่เขาเขียนว่าเบื่อของไทยเนี่ยมึงกำลังสื่อถึงอะไรครับคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับผมอาจจะหมายถึงกะเพราไก่ไข่ดาวก็ได้ Oh wow yes spicy garlicky saltyยูทูบเบอร์พลาดจบชีวิตอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะครับเข้าใจครับว่าการตั้งชื่อแบบใส่ question mark เนี่ยมันก็พอจะสื่อได้ว่าแบบเฮ้ยเป็นเรื่องจริงเหรอหรือว่าเรื่องจริงหรือเปล่าครับเนี่ยแบบเชิงตั้งคำถามเฉยๆครับเข้าใจได้แต่เอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมถามแค่ว่าใครที่เห็นตัมเนลคลิปนี้แล้วเข้าใจว่าสไปซ์ SPD ดองแล้วเหมือนกูบ้ามึงยกมือหน่อยดิมิสเตอร์บีสเสียใจหนักพิวดี้พายจากไปฟันแฟกครับพิวดี้พายยังมีชีวิตอยู่นะครับซึ่งมิสเตอร์บีสเนี่ยก็ชอบพิวดี้พายมากๆเลยเสียใจนิดๆครับที่เขาลดบทบาทการทำยูทูบของตัวเองลงแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมใครเห็นตัมเนลเนี่ยแล้วเข้าใจว่าพิวดี้พายด้องเหมือนกูบ้ามึงยกมือได้สไปซ์ SPD คือสุดยอดนักพากย์พอพูดถึงสไปซ์กับการพากย์ครับมีอยู่เรื่องเดียวเลยที่โด่งดังมากๆนั่นก็คือการให้เสียงพากย์ในวันพีซอย่างตัวละครมิสฮอคหรือว่าตาเหี่ยวนั่นเองครับออกตัวก่อนนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยไม่ค่อยได้ตามวันพีซเท่าไหร่แต่ก็เคยดูพวกแบบฉากเด็ดๆอยู่ครับแบบบาดแผลกลางหลังคือความอับอายของนักดาบยอดเยี่ยมมากซูเปอร์ซาร่าแต่ตอนนั้นครับสไปเนี่ยเขาพากออกมาได้ไม่ตรงใจใครหลายคนสักเท่าไหร่ก็ใจได้ครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ไม่ใช่นักพากมืออาชีพที่ได้รับการฝึกฝนมาโดยเฉพาะบวกกับเวลาที่มีจำกัดครับงานมันเลยออกมาเป็นแบบนั้นก็ไม่ได้แปลกอะไรมันเลยกลายเป็นมุกครับอารมณ์ประมาณว่าแบบสไป SPD ผู้ฆ่าตาเหยี่ยวอะไรแบบนี้ถึงตอนนี้กูก็ยังฮ่าๆอยู่นะขออภัยด้วยนะพี่สไปก็นั่นแหละครับผมคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่อเรียกคนมาพูดถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นแน่นอนพูดง่ายๆก็คือเรียกคนด่าสไปได้แหละครับถ้าทำมากกว่านี้กูจะผิดข้อตกลงไปกันได้แล้วอย่าเด็กผิด SPD ก้าวข้ามมิสเตอร์บีทอะไรวะเหมือนเดิมครับมีช่วงหนึ่งที่มีกระแสคนไทยก๊อปสไตล์การทำคลิปของมิสเตอร์บีทหรือว่าการทำคลิปคล้ายๆกันซึ่งสไป SPD ครับก็ตกเป็นหนึ่งคนที่มีชื่อติดพวกอยู่ในนั้นด้วยครับซึ่งการทำคลิปเขียนตั้มเนี่ยแบบนี้ก็เหมือนการเรียกเฮตเตอร์ของ SPD มารวมกันแบบไกลๆครับตามความรู้สึกของผมนะมิสเตอร์บีทสู้ทาง2ช่องนี้ไม่ได้อยู่แล้วสู้หมายถึงมวยไป SPD จะมาพากอนิเมะอาชีพอันนี้ใจความหลักมันก็เหมือนคลิปก่อนหน้านี่หว่ามึงจะทำแตกออกมาทำไมเยอะแยะวะกูถามจริง5อันดับยูทูบเบอร์จอมหลอกลวงไม่รู้ว่าเนื้อหาข้างในเป็นยังไงผมรู้แค่ว่ามีรูปพี่บี้เดอะสกากับพาดหัวว่าหลอกลวงอันนี้ผมพูดตามตรงนะผมว่าส่อแววให้ข้อมูลเท็จได้นะครับหรือความจริงคือยังไงมึงอธิบายหน่อยก็ดีไอสัตว์กูงงเพราะส่วนตัวผมไม่ค่อยจะเข้าใจอะไรเท่าไหร่ครับว่าแบบการที่พี่บี้เขาเนี่ยเปิดธุรกิจแล้วจะมีปัญหาบ้างแล้วมันทำไมเพราะจริงสิ่งใหม่ๆก็ต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้กันบ้างอยู่แล้วมันก็ต้องว่ากันเป็นกรณีไปครับแต่อันนี้มึงเอาเขามาเขียนว่าหลอกลวงคือยังไงครับทุกพี่อธิบายหน่อยกูงงในส่วนนี้ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่บี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวในคลิปต่อๆไปเจอกันครับ มาที่ส่วนสุดท้ายครับอันนี้ไม่ตลกจริงจังครับอุงเอิงจากไปแล้วกับอุงเอิงคอต่อต่อสองคลิปนี้ครับคือคลิปเดียวกันเลยแบบเนื้อหาข้างในครับแม่งเหมือนกันเป๊ะๆ เลยเปลี่ยนแค่ตั้มเนลหน้าปกแล้วก็การเขียนแคปชั่นเฉยๆแต่ถึงยังไงก็ตามครับความหมายแม่งส้นตีนทั้งคู่เลยไอ้สองคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่ทำออกมาช่วงวันโกหกหรือว่าเอพิลฟูเดย์พอดีผมรู้ครับว่าอาจจะมีคนที่ไม่ชอบอุงเอิงเยอะแต่ในความไม่ชอบเนี่ยก็ควรที่จะมีขอบเขตกันบ้างนะครับว่าอันไหนเล่นได้อันไหนไม่ควรเล่นซึ่งผมก็รู้สึกว่าการที่เราจะพูดถึงใครสักคนเนี่ยเราควรที่จะพูดกันด้วยเหตุผลนะครับไม่เอาเรื่องการบูลลี่หน้าตาหรืออะไรอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องมาเกี่ยวด้วยเรื่องของอุงเอิงครับผมขอไม่รีแคปอะไรมากแต่สรุปคร่าวๆว่าเรื่องบางเรื่องที่เธอตกเป็นประเด็นเนี่ยมันก็พอจะมีมูลอยู่บ้างละครับตามความรู้สึกของผมแต่อย่างไรก็ตามครับไม่ว่าคนคนนึงจะทำผิดหรือถูกเข้าใจผิดอย่างไรก็ตามก็ควรที่จะมีโอกาสให้เขาได้ปรับตัวเสมอครับที่สำคัญที่สุดสิ่งที่มนุษย์ด้วยกันไม่ควรทำก็คือการล้อเล่นกับเรื่องละเอียดอ่อนอย่างการเสียชีวิตหรือการคอตตอนนั่นเองครับผมรู้ครับว่าคุณอาจจะไม่ชอบอุงเอิงหรือแม้แต่ชาวเน็ตคนอื่นๆที่อาจจะไม่ชอบเหมือนกันจริงๆหรือแค่ตามกระแสคนอื่นไม่ชอบกูก็ไม่ชอบด้วยขอร้องนะครับถ้าคุณสนับสนุนแนวคิดที่เล่นกับเรื่องละเอียดอ่อนแบบนี้หยุดเถอะครับและรอบหน้าก่อนที่จะพิมพ์อะไรหรือพูดอะไรออกมาก็ระมัดระวังด้วยลองลดความสนุกลงและมีความเป็นคนให้มากขึ้นนะครับสมมติฐานที่3ความหน้าหมันไส้ข้อนี้ผมขอไม่ออกความเห็นมากนะครับผมจะเปิดคลิปนึงให้คุณผู้ชมดูแล้วผมจะถามคุณผู้ชมอีกทีนะครับผมว่ารู้สึกอย่างไรหลังจากฟังเรื่องสมมติฐานที่1และก็2ที่ผมเล่าให้ฟังแล้วแล้วมาฟังคลิปนี้ต่อครับ5อันดับยูทูบเบอร์ที่หล่อที่สุดอันดับ5 DY Famous นี่คือยูทูบเบอร์ที่ใกล้เคียงกับคำว่าซิกมามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นหน้าตาหรือความคิดการทำคลิปที่ไม่สนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ก่อนนะผู้ที่อยู่ด้านล่างจะมีเหยียบคนที่อยู่ข้างบนได้ยังไงผมขอไม่พูดแล้วกันนะครับผมอ่ะลูกพี่ฝากจัดการหน่อยครับผมคุณเจ็บแน่เพราะคุณจะต้องเจอของจริง
ไอ้สัตว์มึงเป็นเหี้ยอะไรมากวะเนี่ยไอ้เหี้ยเสียเส้นเสียสติเลยไอ้สัตว์ฮะไอ้หน้าผีดูเกมมากไปไงไอ้สัตว์เกมโยกังไงไอ้ควายอยู่เหมือนคนบ้าไอ้ควายมันอยู่ในโลกการ์ตูนไอ้สัตว์ไอ้หน้าผีตอบคลิปโดนใจกับดีวายเฟมัสและนี่คือช่วงที่ผมชอบที่สุดในการทำคลิปนี้เช่นเคยครับอย่างที่ผมเคยบอกไปคนที่จะออกในรายการเขาคือใครได้จะต้องเป็นคนที่มีดิจิตอลฟุตลองชีสอยู่เยอะพอสมควรครับที่จะทำให้เรารู้จักเขาในหลายๆมุมครับย้อนกลับไปตอนคลิปเกี่ยวกับองค์เอิญครับตอนนี้ผมดู2ช่องของเขาเนี่ยก็เริ่มตังหิดอะไรบางอย่างนะครับนั่นก็คือช่อง Divine Famous แม่งมีคลิปพูดถึงองค์เอิญกี่คลิปวะไอ้เหี้ยแบบคุณสงสัยป่ะแค่ช่วงเวลาสั้นๆที่มีข่าวดราม่าเกี่ยวกับองค์เอิญครับเขาคนนี้สามารถทำคลิปเกี่ยวกับเธอได้เยอะขนาดไหนกันคุณอาจจะไม่เชื่อครับแต่ผมลองลิสต์ออกมาแล้วได้ถึง10คลิปด้วยกันโอ้ยอันนี้นับเฉพาะคลิปที่องค์เอิญเด่นๆนะครับแบบที่มีองค์เอิญมาแซมๆเป็นมุกสั้นๆนี้ผมไม่นับไม่งั้นแม่งมีเยอะกว่านี้ไอ้เหี้ยหลังจากเลิกเก๋ไก่องค์เอิญคือแฟนคนที่เท่าไหร่ของ SPD ดราม่าแบงค์ปีเอาองค์เอิญไปเก็บดิมึงก็ช่างเชื่อมไปแล้วไอ้เหี้ย SPD เพื่อนรักแตกหักกับองค์เอิญความหมายชื่อองค์เอิญอุงเอิงออกมาขอโทษแล้วอุงเอิงเล่นของใส่ SPD จริงหรือไม่มึงไปเรื่อยอะเราอุงเอิงลาออกแล้วอุงเอิงขอโทษครั้งที่3แล้ว SPD จบดราม่าขอโทษแทนอุงเอิง5อันดับผู้หญิงที่ถูกเกลียดมากที่สุด2024แน่นอนครับมีอุงเอิงขอพระทำโทษไอ้เหี้ยนี่อย่างหนักขอพระทำโทษไอ้เหี้ยนี่อย่างหนักคือมึงเอาสุดเลยอ่ะนิดๆหน่อยๆมึงก็เอาคือเอาจริงๆนะครับไอ้คอนเทนต์5อันดับของช่อง Divine Famous เนี่ยส่วนตัวผมว่ามันเจ๋งนะครับอันดับแรกที่ผมอยากถามก็คือเมื่อไหร่มึงจะทำจบวะไอ้เหี้ยเพราะคลิปช็อตมันสั้นครับไม่เกิน1นาทีเลยทำให้เขาเนี่ยต้องพูดอธิบายสั้นๆ1คลิปก็น่าจะได้ประมาณ 2-3 อันดับครับไม่ครบ5คือตามหลักแล้วครับการทำคลิปจะอันดับเนี่ยมันจะต้องมีอันดับครบก่อนแล้วค่อยเอามาเรียงกันว่าอันไหนจะเป็นอันดับไหนครับแต่วิธีการทำคลิป5อันดับของช่อง Divine Famous เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นครับเขาเนี่ยจะอันดับโดยอ้างอิงว่าเขาอยากทำคลิปเกี่ยวกับใครณตอนนั้นแค่นั้นเองแล้วค่อยหาคนมาเติมในคลิปให้ครบ1นาทีไม่ใช่ครบ5อันดับนะครับนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมครับคลิป5อันดับของเขาบางอันแม่งไม่ครบสักทีเพราะมันยังไม่มีคนใหม่ที่น่าสนใจที่จะมาเป็นอันดับต่อไปนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันอย่างพี่ดอนท็อกซิตทำร้ายแย่มากผู้คนแบบนี้อันดับ5 DY นับเป็นช่องดาวรุ่ง Rising Star ที่เริ่มการทำคลิปสั้นแนวสนุกสนานแต่ด้วยความที่ใช้คำพูดที่รุนแรงไปถึงหยาบคายจนทำให้ติ่งช่องปิงไม่พอใจทั้งที่สิ่งที่พวกเขาดูกันมันปิงต่างกันเช่นไรให้เครดิตโง่ดีที่คิดแบบนี้อันดับ4 Zombie Sensei จานเหลี่ยมในเหลี่ยมจมูกบี้เหลี่ยมเราสามารถหาคอมเมนต์แบบนี้หาอ่านได้ในช่องนี้อดีตทีมงาน QT ที่ออกมาทำ YouTube ตามฝันแต่ด้วยกระแสความเกลียดชังที่ตามเข้ามาด้วยใครคนนี้เจอเม้นแบบนี้ทุกวันทั้งในYouTube และ TikTok ทั้งที่ตนก็ไม่ใช่คนที่เลวร้ายที่สุดในทีม QT เหลี่ยมรับจบคนเดียวแต่คนอื่นหรือ QT ก็รอดกันไปคลิปนี้ครับช่วงแรกๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยแม่งใส่ออกมาชมตัวเองเฉยๆบวกกับตอกหน้าผู้ที่ชอบคอมเมนต์ด่าเขาในคลิปไปไกลๆครับคือแบบมือต้องมีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะถึงทำคลิปแบบนี้ได้อะเฮียส่วนที่2ครับที่เขาพูดถึงคุณซอมบี้เซนเซครับคุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อนะผมแต่ผมคิดไปในทิศทางเดียวกับเขานะครับหลังจากที่มีประเด็นดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของ QT จบไปครับน่าจะนับได้ว่าคุณซอมบี้เซนเซเนี่ยเป็นคนเดียวครับที่ทำคอนเทนต์บล็อกออนไลน์ต่อจากในทีมทั้งหมดที่เป็นประเด็นครับส่วนคนอื่นครับไปทำอะไรต่อผมไม่รู้เลยครับเลยทำให้โลกโซเชียลครับถมไม่หาเขาเพียงคนเดียวจนหมดแบบซอมบี้เซนเซรับจบอะไรประมาณนี้เหลี่ยมพี่เหลี่ยมโคตรเหลี่ยมอันนี้เป็นข้อความที่เขามักจะเจอเป็นประจำอยู่แล้วครับตอนผมเข้าไปดูคอนเทนต์ช่องเขาเนี่ยก็ยังงงๆอยู่แบบทำไมวะคือต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับตอนเรื่องดราม่า QT เนี่ยคนที่มีประเด็นหลักคือคนที่ขโมยของกับคนที่บอกว่าเงิน 30,000 มันไม่พอซึ่ง2คนนั้นครับเป็นคนละคนกันนะครับและที่สำคัญไม่ใช่ซอมบี้เซนเซครับตัวคุณซอมบี้เซนเซนะครับเขาแค่เป็นคนที่อยู่ในแก๊งนั้นหรือว่ามีเรื่องแค่พูดถึงคิวเทนนิดนิดหน่อยเฉยๆครับแต่พอเรื่องได้ออกมานี่กูโดนคนเดียวเลยไอ้สัตว์ผมก็ขอไม่พูดอะไรมากนะครับบอกแค่ว่าคนเราเนี่ยสามารถปรับตัวได้เสมอครับสิ่งที่เราควรทำคือการให้โอกาสเขาส่วนคนที่เห็นคนอื่นคอมเมนต์ก็เม้นต์ตามกระแสเขาเนี่ยไอ้พวกหายหน้าตกไอ้เหี้ยมึงก็เผาๆลงหน่อยเถอะจริงๆเรื่องกับคุณซอมบี้เซนเซยังมีอีกนะครับแบบประเด็นเกี่ยวกับคนอื่นแต่มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณดีวายครับเพราะฉะนั้นแค่นี้พอ5อันดับยูทูบเบอร์จอมหลอกลวงอันดับ5 Be The Scar นับเป็นยูทูบเบอร์ยุคบุกเบิกซึ่งตอนนี้คือขาลงยังไม่มีผืนกับการพาโรดี้ทุกอย่างในจักรวาลจนโดนดราม่าจนผมอดสงสัยไม่ได้ว่าพี่มีความคิดเป็นของตัวเองบ้างไหมล่าสุดไปถึงขั้นทำธุรกิจหลอกๆอย่างร้านของหวานที่มันจะซ้ำรอยกับธุรกิจหมูกระทะ100สาขาทั่วประเทศหรือเปล่าใครกินมาแล้วรีวิวดิไม่กล้ากินกลัวขี้แตกอันดับ4 Bond The Snack หรือ Bond Calling Daddy
ข้าหาพ่อยูทูบเบอร์มากความสามารถกับหลากหลายหน้าที่เป็นทั้ง CEO นักซิ่งข้าหาพ่อดีเจและบริกรรมสุดป่วนพ่อจ๋าหาหามากมายล่าสุดถูกแชร์ว่าใช้งานเด็กฝึกงานเยี่ยงทาสแบบไม่มีเงินเดือนไม่มีวันหยุดเลิกงานตีสามและต้องมาถ่ายคลิปเป็นคอนเทนต์เพราะไม่ได้สิ่งตอบแทนคุณคิดว่าการแจกเงินแบบนี้มันจะให้กันจริงๆเหรอโดยนี่คือเบื้องหลังความรวยสินะเด็กฝึกงาน30คนคนละ 15,000 บาทประหยัดไปตั้ง 450,000 บาทบวกกับค่าทำความสะอาดแทนแม่บ้าน 7,500 บาท30คนประหยัดไปตั้ง 225,000 บาทสงสัยหาตังไปอวดพ่อคลิปนี้ครับอย่างที่ผมเคยบอกขึ้นรูปพี่บี้เดือดสกาแล้วก็คำว่าหลอกลวงคลิป5อันดับยูทูบเบอร์จอมหลอกลวงเอาจริงๆผมงงนะครับว่าแบบมึงจะสื่ออะไรอันแรกจะเป็นรูปพี่บี้พูดถึงการทำคอนเทนต์ล้อเลียนน้องปิ่นปิ๊นกับการทำร้านขนมหวานและแซวเรื่องร้านหมูกระทะที่มีกระแสว่าปิดตัวลงคำถามผมคือครับมันหลอกลวงยังไงวะการจู่หัวเรื่องของมึงมันชวนงงครับและก็ชวนให้เข้าใจผิดหรือถ้ามีอะไรที่คนดูยังไม่รู้แล้วมึงรู้เนี่ยก็บอกหน่อยเถอะครับลูกพี่เรื่องบูลลี่เนี่ยผมไม่พูดถึงนะครับมันเห็นชัดอยู่แล้วว่ามันเป็นอะไรยังไงส่วนเรื่องธุรกิจของบี้ก็ตามที่ผมเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับตามนั้นเลยส่วนที่2ครับจะเป็นการพูดถึงคุณปอนเดอะสแน็คครับที่กำลังตกเป็นประเด็นเรื่องการรับเด็กฝึกงานมาใช้เกินเหตุในส่วนนี้ผมไม่ได้จะโปรเทคคุณปอนกับสิ่งที่เขาหรือว่าทีมงานคนอื่นทำนะครับแต่หลักๆหัวเรื่องมันควรจะไม่ใช่ยูทูบเบอร์จอมหลอกลวงว่ะมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับประเด็นอื่นมากกว่าแบบกูถามจริงมึงตอนสอบแกดเชื่อมโยงมึงได้คะแนนเท่าไหร่ดีหรือคุณผู้ชมคิดเห็นต่างไงกับผมก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมเอาจริงผมก็ยังงงอยู่ดีว่าตกลงมึงจะสื่ออะไรวะมันหลอกลวงยังไงอ่ะโอเคไปคลิปต่อไปเก๋ไก่เคยถูกชายคนนี้ชวนร่วมงานหรือไม่นับเป็นเรื่องที่ไม่น่าประหลาดใจว่าชายคนนี้ถูกจับที่มีชื่อติดคดีกับพี่ชายทองนักขอร่วมงานชื่อดังที่เกมเพราะเด็ก16ปีแสนเหลี่ยมและหน้าไปไกลกว่าอายุแต่พฤติกรรมของชายคนนี้ที่ชอบขอร่วมงานร่วมไอ้นั่นกับผู้หญิงสาวๆน่ารักน่ารักมากมายแบบหน้าไม่อายจนทำให้คิดว่าในตอนที่เขายังไม่เกมเขาเคยทักไปขอร่วมงานกับอินฟู10ล้านผู้ติดตามคนนี้หรือไม่และในตอนนี้กระแสที่เด็กอายุน้อยเริ่มเข้ามาทำสิ่งนี้กันเพียบเพราะสามารถหารายได้ตั้งแต่อายุยังน้อยๆก็ขอเตือนด้วยความหวังดีว่ามันไม่คุ้มหรอกกับการอับอายไปตลอดทั้งชีวิตคำถามแรกครับเกี่ยวเหี้ยอะไรกับเก๋ไก่คลิปนี้พูดถึงชายตองครับคนที่ทำคอนเทนต์18บวกและชอบไปทาบทามคนอื่นมาร่วมงานด้วยคำถามครับแล้วเก๋ไก่เคยโดนชวนร่วมงานหรือเปล่าก็ไม่มึงเอามาโยงกันไปมึงเสือกเอามาโยงกันให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดกันไปหมดไอ้สิ่งเดียวที่ผมเห็นด้วยกับเขาก็คือเรื่องนี้ครับเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและมีความคิดที่อยากจะทำคอนเทนต์18บวกเนี่ยผมรู้ครับว่าเงินมันเยอะแต่รอให้ตัวเองพร้อมและเข้าใจในสิ่งที่จะทำจริงๆก่อนดีกว่าครับเริ่มช้าไม่ได้แย่อะไรเท่ากับการที่เราเริ่มเดินเร็วเกินไปแล้วมาเดินผิดทางนะครับผมอยากรู้กด2ทีที่จอกดหัวใจมาด้วยนะ SPD ถือว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในประเทศไทยด้วยมูลค่าทรัพย์สินกว่า10ล้านบาทแต่กระเพาะของเนติเจนคนนี้ยังเป็นกระเพาะธรรมดาไม่ได้เพื่อทองแต่อย่างใดอาหารที่เขากินจึงเป็นอาหารทั่วไปแบบกระเพราไข่ดาวข้าวกล่องแต่สิ่งที่เขาชอบก็น่าจะเป็นหมูกระทะเหมือนชายไทยทุกคนและคุณล่ะชอบกินอะไรอ่ะสรุปครับสไป SPD ชอบแดกอะไรครับมึงรู้ปะถ้ามึงรู้มึงบอกคอมเมนต์บอกกูหน่อยนะเพราะกูไม่รู้ไอ้เหี้ยหลังจากกูดูคลิปที่จบแล้วกูแบบกูยังไม่เข้าใจที่บอกว่าคงจะเป็นหมูกระทะเนี่ยคือมันยังยืนยันไม่ได้นะครับเพราะหมูกระทะมันก็เป็นอะไรที่แบบเบสิกอะครับเหมือนกับกะเพราไก่ไข่ดาวที่มึงยกตัวอย่างมามันก็เป็นอาหารเบสิกอะใครๆเขาก็กินกันแต่ไม่ได้หรอกครับหมูกระทะเนี่ยคุณสไปค์เขาอาจจะชอบจริงๆก็ได้แบบสกาหมูกระทะหยุดดิโทษไอ้ควายโง่ไอ้งักไอ้ไตเรศไอ้สัตว์หุ่นไอ้ข้าวเลี้ยงเสียดัดเกิดข้าวถูกพูดไอ้ข้าวถูกเน่าควายไอ้ SBD ใช้เงินซื้อ Apple Vision Pro ได้กี่นับว่าเป็นกระแสที่กำลังฮิตกับกระแสแว่น Apple Vision Pro ที่เป็นสินค้าเทคตัวใหม่ที่เปิดตัวราคา $4,000 ดอลลาร์หรือหลายแสนบาทแพงมหาโหดคนจนไม่มีสิทธิ์ซื้อโดยสิ่งนี้กำลังนิยมกันในอเมริกาไหนมาไหนก็จะเห็นคนใส่เจ้านี่เดินไปเดินมาทำท่าทางแปลกๆและถ้าถึงคุณจะดังระดับประเทศแบบ SPD ก็ไม่สามารถซื้อเจ้าสิ่งนี้ได้เพราะต้องผ่านการจองล่วงหน้าแถมต้องอยู่ในอเมริกาถึงมีสิทธิ์ที่จะซื้อมันสไปบอกอีกรอบเกี่ยวเหี้ยอะไรกับกูยังไม่ได้ซื้อ Vision Pro คือในตอนที่คลิปนี้ออนครับเป็นช่วงที่ Apple เนี่ยเปิดตัวแว่นใหม่ Vision Pro ออกมาพอดีครับผมคนไทยเนี่ยยังไม่ค่อยมีกันส่วนใหญ่เป็นของต่างประเทศครับซึ่งถ้าเขาทำคลิปพูดถึง Apple Vision Pro เฉยๆเนี่ยมันก็ได้ครับผมแต่ยอดคนดูมันอาจจะแบบไม่ได้ตามที่เขาคาดหวังไว้เขาเลยต้องพ่วงคนดังอย่างคุณ Spike SPD เข้ามาด้วยเพื่อเรียกยอดวิวนั่นเองทั้งที่แม่งไม่ได้เกี่ยวเหี้ยกับสิ่งที่คลิปนี้จะนำเสนอเลยดีคิด
อย่างไรกับเบียร์เดอะบอยอย่างที่เราทราบข่าวกันส่งท้ายปีนี้พระโคกินหญิงแชร์เข้าไปเธอคนนี้จึงมีข่าวดราม่าตลอดปีเรื่องของการกินแฟนคนอื่นล่าสุดสาวแอลกอฮอล์ก็ได้ไลฟ์สู้ทางเพจปล่อยข่าวปลอมอย่างร้ายกาจและรุนแรงซึ่ง FC มากมายก็รอดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันอยู่ซึ่งอดีตแฟนเก่าอย่างเดซี่ร็อกซี่ศิลปินชื่อดังก็ได้อันฟอร์เบียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากคราวที่แล้วเขาคนนี้เป็นส่วนในการปกป้องเธออย่างเต็มที่ในดราม่าคลิปตกพื้นซึ่ง SPD ก็คือ1คนที่ยังคงฟอลโล่เบียอยู่และกระแสสังคมในตอนนี้อัดไปทางคนปล่อยข่าวปลอมให้โดนฟ้องและเพื่อนๆคิดอย่างไรกันบ้างเม้นหัวใจแดงไว้กันนะนี่อันที่3เลยนะไอ้จบคลิปนี้สไปบอกกูโดนอีกแล้วไอ้เหี้ยเหมือนเดิมครับในตอนที่คลิปนี้ออกเนี่ยก็เป็นช่วงที่คุณเบียร์เดอะวอยซ์กำลังมีประเด็นอยู่ในสังคมครับผมขอไม่เล่ารายละเอียดนะครับเพราะแม่งยาวมากแต่ประเด็นก็คือมันเหมือนเป็นธรรมเนียมครับเวลาที่คนดังเขามีประเด็นอะไรกันเราสามารถเช็คได้ครับว่าบุคคลนั้นๆเนี่ยเขา follow IG กันหรือเปล่าเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดแบบอันฟอลโล่กันก็เท่ากับว่าไม่ถูกกันอะไรประมาณนี้ครับซึ่งคุณสไปเอสพีดีครับไม่ได้มีประเด็นอะไรเกี่ยวกับคุณเบียร์เดอะวอยซ์นะครับแบบไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับดราม่านี้เลยแล้วผมเดาว่าตัวเขาเนี่ยน่าจะฟอลโล่คุณเบียร์ไว้เฉยๆแบบฟอลโล่ไว้นานแล้วอะคุณผู้ชมทำมึงเนี่ยเสือกเอาเขามาเชื่อมกันทั้งที่แม่งไม่เกี่ยวกันเลยอะมึงเอาไปเชื่อมกันได้ยังไงวะคุณสไปครับหลังจบคลิปนี้คุณเปลี่ยนชื่อจากเอสพีดีโดนหนึ่งเป็นเอสพีดีรับจบเลยครับผมบอกเลยอย่าให้มีครั้งที่สองนะถ้ามีครั้งที่สองนะครับมีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่3เด็ดขาดได้แล้วถ้ามีครั้งที่3ล่ะครั้งที่4นี่ไม่ควรจริงๆเรื่องของเขาคนนี้ผมไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่มี1จุดครับที่สะกิดต่อมขี้สงสัยของผมให้หันมามองเขานั่นก็คือเรื่องเสียงและสไตล์การตัดเสียงของเขานั่นเองครับที่มันเนี่ยดันไปคล้ายคลึงกับยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งที่มีชื่อคล้ายกันทำให้ลึกๆในใจผมครับก็แอบคิดนิดๆว่าหรือว่าคุณ DY Famous กับคุณดาวีจะเป็นคนคนเดียวกันหรือว่า DY Famous กับดาวีจะเป็นคนเดียวกันต้องย้อนความก่อนนะครับช่อง YouTube ดาวีเนี่ยคือช่องที่เคยมีประเด็นเกี่ยวกับช่องสปอยอนิเมะชื่อดังอย่างช่องแห่งความลับเมื่อประมาณ2ปีก่อนครับหรือช่วงต้นๆปี2022นั่นเองแต่ด้วยรูปแบบการนำเสนอของเขาครับที่มีการใส่คำไม่สุภาพหรือว่าวาจาที่ไม่เหมาะสมเยอะทำให้กระแสตีกลับไปโจมตีช่องของเขาหนึ่งในกระแสตีกลับครับก็คือช่องโอตาตัวปลอมนั่นเองสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วไอ้เหี้ยสวัสดีครับซึ่งก็นั่นแหละครับผมมันนานมากๆแล้วหลังจากเกิดดราม่ากระแสตีกลับไปครับผมก็พอจะจำได้ว่าช่องคุณดาวบีเนี่ยก็แทบจะไม่อัพคอนเทนต์อะไรใหม่ๆออกมาเลยแบบหายไปเลยเป็นปีอะครับจนกลับมาอีกครั้งหนึ่งในเดือนกันยายนปี2023ตอนที่โอตาตัวปลอมครับมีประเด็นในชั้นศาลนั่นเองแล้วก็จำได้ว่าลงคลิปเบื้องหลังแอนสุยาอีกคลิปหนึ่งก่อนที่เขาเนี่ยจะหายเงียบไปครั้งหนึ่งนั่นเองราวกับว่าตอนนี้ช่องของคุณดาวบีเนี่ยเขามีอย่างอื่นทำเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วกลับมาอัพช่องนี้เพื่อความบันเทิงเฉยๆอะไรประมาณนี้ครับซึ่งนั่นก็ผมอันนี้เป็นเพียงแค่ความทรงจำของผมที่พอจะจำได้เท่านั้นนะครับและเพื่อความชัวร์ผมเลยย้อนกลับไปฟังคลิปเสียงของช่องดาวีอีกครั้งหนึ่งครับแต่สิ่งที่ผมเจอเนี่ยมันชวนน่าสงสัยอย่างมากเพราะถ้าเกิดคุณผู้ชมครับกดค้นหาช่องดาวีตอนนี้ใน YouTube คุณผู้ชมจะพบว่าไม่เจอช่องของเขาแล้วครับคลิปที่เขาเคยทำเกี่ยวกับโอตาตัวปลอมก็หายไปด้วยเช่นกันแต่คุณผู้ชมจะเจอช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า DMG Critical แทนซึ่งเป็นช่องเปล่าครับภายใน Channel เนี่ยไร้คอนเทนต์ใดๆเลยแต่หากเราดูที่ยอดซับของช่องนี้ครับก็จะเห็นว่ามีอยู่ถึง140,000ซับด้วยกันซึ่งได้อ้างอิงเปรียบเทียบครับกับภาพแคปหน้าจอของ YouTube ช่องหนึ่งที่เคยทำเกี่ยวกับคุณดาวีเอาไว้เมื่อก่อนเราก็จะเห็นว่า2ช่องนั้นมียอดการกดซับที่เท่ากันพอดีเลยครับผมและนี่น่าจะยืนยันได้นะครับว่าช่องคุณดาวีเนี่ยณปัจจุบันนี้อาจจะทำการปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในแนวเปรียบเปรยนะครับผมกลับมาอีกทีนึงครับทำไมดาวีถึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคนเดียวกันกับช่อง DY Famous จากการคาดเดาของผมนะครับอาจจะไม่ถูกก็ได้1ครับชื่อช่องที่มีความคล้ายกันของตัวอักษรอย่างตัว D และตัว V ครับดาวี DY ช่อง DY Famous ครับเริ่มลงคลิปแรกคือคลิปความรับภาพปิดตาของอาจารย์โกโจเมื่อวันที่8สิงหาคมปี2022หรือช่วงเกือบกลางๆปี2022ครับซึ่งเป็นรอยต่อห่างกัน8เดือนหลังจากที่ช่องดาวีอัพคลิปสุดท้ายแล้วหายเงียบไปตามที่ผมพอจะจำได้นะครับเทียบกับไทม์ไลน์คร่าวๆแถมพวกเขาทั้ง2คนนั้นต่างทำช่องแบบไม่เปิดหน้าทั้งคู่และเสียงการพูดวิธีการตัดต่อที่จะเน้นแบบจำคัดคำพูดต่อๆกันแบบเป็นเอกลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายกันอยู่พอสมควรนั่นเองครับดาว NPC ในชีวิตจริงที่โด่งดังไปทั่วโลกการเป็น NPC คือเทรนด์หนึ่งที่ฮิตในเน็ตพักเดียวและเริ่มตายจากไปแล้วโดยนางพิงกี้ดอผู้เริ่มไวรัลสุรินทร์นี้จนช่องข่าวถึงกับมาถ่ายทำและโมเดิร์นเงินที่เธอได้เป็นแสนๆจากการทำแบบนี้สิบบวกครั้งแรกในประเทศไทยเกิดเฮจี้ขึ้นในวงการคอสเพย์อีกแล้วครับงานคอสเพย์ก็คืองานที่เหล่าชายหญิงแต่งตัวเรียนแบบการ์ตูนญี่ปุ่นเพื่อถ่ายรูปและทำคอนเทนต์แต่รู้อะไรไหมว่าในตอนนี้ที่ไทยกำลังนิยมคอสเพย์18บวกกันอยู่นั่นก็คือการคอสเพย์ที่ใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นซึ่งความจริงเป็นยังไงก็ไม่อาจหาคำตอบได้เลยครับนอกจากตัวเขาเนี่ยจะออกมายอมรับเองหรือว่าบอกว่าใช่หรือเปล่า
และถึงแม้ว่าคุณ DY Famous จะใช่ช่องดาวิจริงๆหรือไม่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับปัจจุบันเท่าไหร่ครับเพราะอย่างที่ผมเคยบอกคนเราเนี่ยสามารถกลับตัวเปลี่ยนใจได้เสมอครับอดีตเป็นสำคัญเท่ากับปัจจุบันสำหรับผมคุณดาวิก็คือคุณดาวิส่วน DY Famous ก็คือ DY Famous ครับผมเป็นคนละคนกันที่ถูกแบ่งออกมาครับสรุปจบนะครับผมถือว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ค่อยฮาเท่าไหร่อย่างที่ผมคาดหวังเอาไว้ไม่รู้ทำไมแบบช่วงหลังกูทำเรื่องเครียดขึ้นอย่างนี้ไปเฮียกูไม่รู้นะกูไม่ฮาก็ไม่รู้จะฮาก็มันก็มีแบบนั่นแหละครับผมสำหรับคุณ DY Famous เนี่ยผมมองว่าตัวเขาจริงๆไม่รู้เป็นยังไงเลยครับแต่การที่บางคอนเทนต์ของเขาท็อกซิกบนโลกโซเชียลเนี่ยเช่นการใช้คำหยาบการพูดจาไม่เหมาะสมหรือการบูลลี่น่าจะเป็นเพียงแค่การสร้างคาแรคเตอร์บนโลกออนไลน์เฉยๆครับตัวจริงมึงไม่น่าเป็นแบบนี้หรอกมั้งใช่ไหมเพราะผมคิดว่าลึกๆในใจเขาก็รู้อยู่แล้วครับว่ากำลังทำอะไรอยู่และผลของมันจะออกมาเป็นอย่างไรรู้ว่าการทำคอนเทนต์ถึงคนที่กำลังมีประเด็นถูกคนอื่นๆไม่ชอบหรือว่าการทำคลิปให้เป็นส่วนรวมคนเฮเตอร์คนนั้นมารวมตัวกันมันได้ผลประกอบการอย่างไรเขาจึงก้มหน้าก้มตาทำมันไปเรื่อยๆครับคนไม่ชอบก็ยิ่งทำคนยิ่งหมั่นไส้ก็สวนทางทำคอนเทนต์ชมตัวเองแม่งเลยคนจะได้มาด่าเพิ่มได้ยอดเพิ่มคลิปไหนไม่มีประเด็นเขาก็ทำให้มีประเด็นโดยการพูดเชิงบูลลี่เล็กๆให้เกิดประเด็นพูดคุยกันเพื่อให้ได้ประโยชน์จากค่าตอบแทนของแอดโฆษณาบน YouTube อย่างที่ผมเคยบอกตอนต้นคลิปครับมันเลยเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ทำให้เขาเนี่ยยังคงทำแบบนี้ต่อมีแต่ได้กับได้ครับเสียแค่สุขภาพจิตจากคอมเมนต์นิดหน่อยซึ่งผมเดาว่าเขาก็น่าจะไม่เอามาใส่ใจอยู่แล้วครับทางคุณ DY Famous เนี่ยคงคงบอกอะไรเขาไม่ได้มากหรอกครับและถึงบอกไปเขาก็คงจะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่ผมพอจะบอกคุณผู้ชมที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ได้นั่นก็คือจำเอาไว้เสมอนะครับว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรมันมีผลของการกระทำนั้นตามมาเสมอจะเป็นในทางที่ดีหรือแย่ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำครับส่วนตัวผมคิดว่าคลิปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเนี่ยผมว่าเราสามารถทำได้นะครับถ้าทำให้มันแต่พอดีอยู่ในขอบเขตส่วนไหนผิดก็ว่าไปตามผิดในสิ่งที่เขาทำไม่มีการบูลลี่เรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องเพราะการทำคลิปแบบไม่สนใจใครหรือแย่ที่สุดครับอาจจะเป็นการละเลยทำร้ายจิตใจใครไปในแบบที่เขาไม่ควรจะโดนอย่างนั้นคนที่ตามมาอาจจะรุนแรงเกินกว่าที่คุณจะรับผิดชอบมันและมันนั้นอาจจะเป็นความผิดที่ติดอยู่ในใจคุณตลอดไปก็ได้ครับสำหรับเขาคือใครในคลิปนี้สวัสดีครับอธิบายเพิ่มเติมเพื่อความเคลียร์อีกทีนึงนะครับจริงๆแล้วคลิปนี้ผมทำเสร็จไปแล้วครับผมแต่ก่อนที่จะปล่อยเนี่ยผมก็ได้ตรวจดูอีกรอบนึงแล้วก็ตัดสินใจอัดเพิ่มอีกสักนิดนึงดีกว่าจุดประสงค์ที่ผมทำคลิปเขาคือใครนี้ขึ้นมาครับก็เพื่อที่จะนำเสนอคนที่มีประวัติน่าสนใจหรือทำอะไรบางอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจอะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันก็อาจจะมีทั้งเรื่องที่แย่และก็เรื่องที่ดีปะปนกันไปครับเป็นเรื่องปกติเพราะว่าคนเราเนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องดีและก็เรื่องที่แย่อยู่แล้วไม่ได้หมายความว่าคนที่มาออกในรายการนี้จะแย่ไปทั้งหมดนะครับมันไม่ใช่ในกรณีของคุณ DY Famous ครับสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามีแค่เรื่องการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมเยอะเกินไปหน่อยครับแค่นั้นเลยมันเลยทำให้บางคลิปครับผมรู้สึกเสียดายนะครับที่บางคอนเทนต์ของเขาที่เขานำเสนอออกมาเนี่ยใจความที่เขาอยากจะสื่อเนี่ยมันดีนะครับแต่มันก็ต้องมาติดตรงประเด็นดังกล่าวครับที่แบบการบูลลี่เล็กๆน้อยๆการใช้คำพูดของเขาอะมันเลยทำให้บางคลิปของเขาที่ผมพูดถึงเนี่ยอาจทำให้คนที่รับสารและหลายคนอาจจะเข้าใจผิดหรือว่าคลาดเคลื่อนกันไปได้ครับซึ่งนั่นแหละมันนิดเดียวครับคุณผู้ชมกล่าวง่ายๆครับก็คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อเนี่ยผมบอกย้ำเสมอนะครับว่าหลังจากที่คุณผู้ชมดูคลิปของผมไปเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องคิดวิเคราะห์เองนะครับมองมันเป็นเคสๆไปอย่าเชื่อในสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดครับผมเหมือนที่ผมบอกต้นคลิปครับเพราะว่าผมเนี่ยก็เป็นเพียงแค่คนคนนึงครับที่ทำสื่อออกมามันอาจจะมีบางเรื่องที่ผมเข้าใจผิดก็ได้แล้วถ้าเกิดมันมีจริงๆแล้วก็คุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์ตักเตือนผมได้นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดจริงๆและเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปแบ่งปันข้อมูลกันได้นะครับผมโดยคอมเมนต์กันอย่างสร้างสรรค์ไม่บูลลี่กันนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ